ให้เธอกลับมาก่อนเถอะฉันจะตีเธอแน่ฟุกี้เราต้องอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ไม่รู้เธอไปอยู่ไหนคุณคะฉันต้องเปลี่ยนผ้าพันแผลค่ะโอ้กูทำอะไรอ่ะทำดีๆไม่ได้เหรอคุณย่าผมยังทำเก่งกว่าคุณเลยไปเรียกหัวหน้าคุณมาปะเออขอโทษนะคะนี่คุณไม่เข้าใจที่พูดหรือไงคุณคะไปสิไปเดี๋ยวสิคุณมีอะไรเหรอคุณวิ่งทำไมทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคะนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่คนไข้หยาบคายกับฉันแบบนี้เขาบอกว่าฉันน่ะทำงานไม่เป็นและให้เรียกหัวหน้าฉันเข้าไปแทนฉันมีประสบการณ์มามากพอนะคะแต่เดี๋ยวแปลกมากเลยปกติพี่อาบีไม่เคยหยาบคายกับใครมาก่อนเขาเป็นคนสุภาพนี่น่าน่ะสิเขามักจะปากหวานกับสาวๆนะเขาเป็นอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เนี่ยเขาเป็นอะไรของเขานะฉันรู้ว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปนะเพราะอะไรเหรอเป็นพ่นหนังปลาเกียร์นะสิเขาโกรธปลาเกียร์แล้วก็พานมาลงกับพวกพยาบาลแทนธนุดูนั่นทำไมพวกนั้นถึงมีความสุขที่ปลาเกียร์นี้ไปล่ะยอดเยี่ยมไปเลยท่านจิตฉันไม่รู้ว่ากูจะแสดงเก่งแบบนี้เนาะฉันคิดว่าฉันคนเดียวที่สามารถทำแบบนี้ได้แต่วันนี้กูแสดงได้เยี่ยมไปเลยทุกคนหัวเราะอะไรกันคะไม่รู้สึกอายบ้างเลยเหรอพี่อาบีไม่ยอมให้พยาบาลคนไหนแตะตัวเขาเขาไม่ยอมทานยาหรือเปลี่ยนผ้าพันแผลอย่างที่ควรทำแต่ทุกคนกลับมาฉลองกันอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอเราหัวเราะกันเพราะว่าตอนนี้อาบีน่ะมีพยาบาลใหม่แล้วฟรีอีกต่างหากและเธอน่ะก็จะต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนและอาบีก็จะไม่ยอมปล่อยเธอไปจากเขาอีกต่อไปคุณพี่พูดถูกต้องเลยนะคะระวังหน่อยนะคุณกำลังทำผิดอยู่นะคะผิดกับพวกแฟนๆแล้วก็พยาบาลที่นี่ด้วยนะคะคุณต้องให้ความร่วมมือสิถ้าแฟนเพลงที่สำคัญที่สุดอยากที่ผมได้ลงคอแล้วก็ผมจะสนใจพยาบาลหรือว่าแฟนเพลงคนอื่นทำไมสำหรับเรื่องนั้นฉันขอโทษนะคะฉันจะดึงหูตัวเองแล้วก็ขอโทษฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกฉันยอมลุกนั่งด้วยนะคะยกโทษให้ฉันเถอะนะหยุดเถอะนะคุณไม่ต้องทำทั้งหมดนั่นหรอกคุณแค่ทำท่าพ่อไก่ฉันทำไม่ได้ทำไมฉันเป็นพ่อไก่ไม่ได้แต่ว่าเป็นแม่ไก่ได้อะไรคุณเป็นเลขาผมนะคุณกลับหัวเราะเหรอเนี่ยแทนที่จะทำให้ผมหัวเราะน่ะผมสิต้องเป็นคนหัวเราะไม่ใช่คุณน่ะที่ฉันหัวเราะเนี่ยเพราะคุณทำให้ฉันนึกถึงตอนที่ฉันเป็นคุณครูอยู่นะสิฉันเป็นคนเข้มงวดส่วนคุณก็เป็นพวกที่ยึดติดระเบียบวินัยผมจะยกโทษให้แต่คุณต้องเล่าให้ผมฟังเป็นยังไงบ้างเล่าสิอะไรคะคุณต้องเล่าให้ฟังว่าตอนเป็นครูคุณทำอะไรบ้างคือผมเพิ่งจะรู้ว่าคุณเคยเป็นครูด้วยคุณรู้ค่ะแต่ว่าคุณจำไม่ได้หมายความว่าไงคือฉันเคยบอกคุณแล้วคุณก็ลืมไปคุณจะไม่ได้นะจริงเหรอโอเคงั้นก็อย่าเพิ่งพูดอะไรนะผมจะลองนึกดูก่อนแต่คุณช่วยใบ้หน่อยสิผมจะได้ลองนึกให้ออกฉันหวังว่าจะทำให้คุณจำได้ทุกอย่างฉันจะดีใจที่สุดเลยถ้าคุณได้ความทรงจำกลับมาคุณจะได้ไม่ต้องให้ฉันคอยบอกคอยเตือนคุณทุกเรื่องไงล่ะ
คุณจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเก็บซีดีกระเป๋าตังค์ภาชนะเอาไว้ที่ไหนธนุเหมือนกับว่าเธอจะกลับมาฮึดสู้อีกแล้วนะเหมือนเธอจะไม่อยู่จนกว่าอาบีจะได้ความจำกลับคืนมาพวกเราจะยอมไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเธอสามารถทำให้อาบีฟื้นความทรงจำได้แล้วก็เรานะก็คงไม่มีความหมายในชีวิตของอาบีต่อไปอีกแล้วล่ะอย่าเพิ่งลุกสินอนลงก่อนแล้วก็พักผ่อนนะคะระวังค่ะระวังนะมีอะไรมันร้อนเหรอมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะมันไม่เป็นไรนี่มันไม่ร้อนเลยไม่อร่อยอะไหนชิมสิพอคุณชิมมันก็อร่อยขึ้นมาเลยลองป้อนหน่อยสิเขากำลังฟื้นตัวดีดีจริงๆเลยดีจริงๆเลยนี่หยุดนะเอามาให้ฉันจะป้อนเขาเองเธอไม่ได้สนใจเขาเลยตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้มาห่วงทำไมฉันจะมาเป็นห่วงเขาตอนไหนมันก็เป็นเรื่องของฉันจะเป็นคนที่ป้อนเขาเองคอยดูก็แล้วกันนะก็ได้เอาเลยไหนดูสิเผื่อฉันจะได้ความรู้ใหม่นะหมายเขาว่ายังไงยะซุปนั่นมันขมมากเลยนะเขาอาจจะดุเธอถ้าเธอป้อนเขาถ้าเงินจะให้เธอทำเธอจะต้องเป็นคนป้อนอาบีรู้ไหม
ความขมที่อยู่ในน้ำซุปมันมาจากสรรพคุณทางยามันก็เหมือนกับความเข้มของคนที่เรารักมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเขารักเธอแต่เธอไม่เข้าใจเรื่องนั้นฉันถึงบอกว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเธอขอตัวนะโอ้นี่พระเจ้านี่นายไม่มองทางหรือไงมองสิแต่ผมมองไม่เห็นคุณตลกมากหรือไงฮะก็ช่วยไม่ได้นี่ผมมีความสุขจนผมหยุดยิ้มไม่ได้เลยทุกอย่างกำลังไปได้สวยราเกียกับอาบีใกล้ชิดกันมากขึ้นอาบีไม่ได้อยากให้ธนุมาอยู่ใกล้ๆและเขาไม่ได้คิดถึงคุณเลยสักนิดในเมื่อทุกอย่างไปได้สวยแบบนี้ผมจะคิดเรื่องไม่ดีไปทำไมกันล่ะผมไม่ได้ยิ้มเพราะว่าผมชนคุณสักหน่อยผมมีความสุขก็เพราะว่างานแต่งงานของอาบีกับธนุจะไม่เกิดขึ้นหวังว่าพวกเขาไม่ต้องแต่งงานกันอีกเลย yes อย่าเพิ่งดีใจจนเกินไปเลยนะฉันขอเคลียร์เรื่องเข้าใจผิดกันหน่อยพออาบีได้ความทรงจำกลับมาเราจะทำพิธีต่อพวกเขาก็จะแต่งงานกันส่วนพี่ปราเกียร์ของคุณน่ะก็จะต้องไปจากชีวิตของพี่อาบีตลอดไปเลยคอยดูก็แล้วกันอาเลียผมว่าช่วงนี้คุณคงพักผ่อนไม่พอนะถึงได้ฝันกลางวันแบบนี้แต่ดีแล้วล่ะที่มีความฝันแต่อย่าฝันอะไรให้มันเกินจริงหน่อยเลยคนที่ต้องออกไปจากบ้านหลังจากอาบีได้ความทรงจำก็คือธนุไม่ใช่ปราเกียร์อาบีจะแต่งงานกับปราเกียร์ก่อนหน้านี้เราคิดว่าพวกเขาจะคืนดีกันตอนที่อาบีได้ความทรงจำคืนมาแต่ว่าตอนนี้ผมกลับรู้สึกว่าพวกเขาจะคืนดีกันทั้งที่อาบียังเป็นแบบนี้อยู่งั้นผมขอตัวไปมีความสุขกับรักของพวกเขาส่วนคุณก็เชิญฝันต่อไปแล้วกันนะบายฝันให้สนุกล่ะสวัสดีค่ะคุณเลขานุการคุณดูมีความสุขนะที่ได้ดูแลอาบีนะได้เชิญดูแลเขาไปเลยระหว่างที่ทำได้นะหลังจากนั้นแล้วฉันจะมาดูแลเขาเองแล้วเขาเนี่ยก็จะไม่มีทางคิดถึงเธออีกงั้นเหรอเอาเลยสิฉันอยากรู้ว่าเธอทำอะไรได้บ้างงั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็คุณปราเกียฉันจะไม่บอกว่าฉันทำอะไรแต่ว่าฉันจะทำเลยแล้วเธอก็ต้องพูดไม่ออกแน่นอนถ้าเธอไม่ว่าอะไรนะฉันขอตัวเข้าไปกุนไนอาบีก่อนบายเป็นยังไงบ้างคะคุณคาทรีฉันมีข่าวดีมาบอกค่ะฉันกลับให้อาบีนำมาถ่ายโฆษณาของคุณได้แล้วนะคะเขายอมรับข้อเสนอไหมแน่นอนค่ะคุณจะต้องไปถ่ายทำที่โลฟนาลาเหมือนที่คุณบอกฉันก่อนหน้านี้แบบนั้นมันน่าจะดีนะคะเราถ่ายที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการแล้วเขาคิดค่าตัวเท่าไหร่ล่ะผมได้ยินมาว่าเขาขึ้นค่าตัวหลังจากที่อัลบั้มใหม่ประสบความสำเร็จคุณไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนะคะอาบีจะทำงานตามงบของคุณเพราะว่าในโฆษณานี้อาบีจะทำงานร่วมกับธนุชรีคูมันเขาคุณหมายถึงซูเปอร์โมเดลคนดังธนุชรีเหรอค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่ครับอาเลียแบบนั้นก็ยิ่งดีกว่าเดิมอีกได้นักร้องกับนางแบบคนดังมาร่วมงานกันแบบนี้ถ้าโฆษณาตัวนี้ออกอากาศบ้านทุกหลังต้องใช้รองเท้าแตะของผมแน่นอนคุณแค่ดูว่าคุณยอมรับข้อตกลงและข้อเสนอของฉันได้หรือเปล่าคุณอาเลียคุณมีพระคุณกับผมจริงๆนะครับผมขอยอมยกชีวิตให้คุณเลยคุณไม่ต้องยกชีวิตให้ฉันหรอกค่ะแค่ทำให้ดีก็พอแล้วโฆษณาจะต้องถ่ายทำที่แลนาฟลาพรุ่งนี้เช้าและต้องถ่ายเสร็จภายในตอนเย็นขอแค่นี้เองนะคะเพราะว่าอาบีค่อนข้างยุ่งตอนกลางคืนไม่มีปัญหาครับแล้วช่วยจองห้องสวีทในโรงแรม5ดาวให้อาบีกับธนุด้วยนะคะเข้าใจไหมคะได้เลยครับคุณคาทรีคะฉันจะยึดตามที่พวกเราตกลงกันไว้คุณจะต้องทำให้งานนี้เป็นไปอย่างที่ฉันต้องการหมายถึงการถ่ายทำนี้จะต้องเสร็จก่อนมืดเท่านั้นนะคะแน่นอนครับแต่ว่าตอนกลางคืนอาบีต้องทำอะไรเหรอครับคุณถึงได้เข้มงวดแบบนี้คือว่าคุณก็ต้องคิดว่าเขาต้องการใช้เวลากับว่าที่ภรรยาแล้วกันนะคะส่วนเธอจะตื่นมาแล้วไม่ค่อยสบายผมตามคุณไม่ทันเลยฉันก็ไม่ได้อยากให้คุณเข้าใจสักหน่อยเลยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปแค่จัดการให้เสร็จภายในตอนเย็นแค่นั้นก็พอแล้วโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับฉันทำหน้าที่เสร็จแล้วหวังว่าธนุจะทำสำเร็จบ้างนะพอเธอทำสำเร็จก็จะไม่มีใครห้ามไม่ให้เธอแต่งงานกับอาบีได้อีกแล้วล่ะ
ทันทีที่คุณย่าดื่มนี่เธอก็จะหลับไปแล้วเธอจะตื่นมาพรุ่งนี้แล้วไม่ค่อยสบายเธอมาทำอะไรในห้องฉันไม่นะคุณย่ามาที่นี่ได้ยังไงไม่มีอะไรค่ะคุณย่าที่จริงแล้วหนูคิดว่าตอนนี้ปราเกียรน่ะดูแลอาบีแค่คนเดียวเธอยุ่งจนไม่มีเวลามาดูแลคุณย่าเลยหนูเลยคิดว่าจะมาดูแลคุณย่านะคะไม่มีอะไรเธอควรจะทำเรื่องที่เธอทำอยู่บนเวทีนะบนแคทวอล์กน่ะเธอน่ะมันก็เหมือนแมวฉันก็เลยอยากให้เธอทำเฉพาะเรื่องที่เธอสามารถทำได้ก็พอโอเคค่ะคุณย่าไปได้แล้วโอเคค่ะคุณนายนะคะคุณย่าไอ้ผู้หญิงงี่เง่าหล่อนไม่น่ารักเลยจริงๆหล่อนทำให้ฉันอารมณ์เสียทุกครั้งที่มาให้ฉันเห็นหน้าเงินเสร็จไปแล้วครึ่งนึงที่เหลือแค่ต้องรอจนถึงเช้าเท่านั้นจากนั้นงานทุกอย่างก็จะเสร็จเรียบร้อยคุณย่าอินดูทราบตอนหน่อยว่าคุณย่ากำลังป่วยนะเป็นไปได้ไหมว่าคุณย่าป่วยเมื่อคืนนี้แล้วเพิ่งจะมารู้ก็ไม่นะอาบีเธอดูปกติดีตอนฉันเจอเธอเมื่อคืนนี้เพราะตอนเช้าเธอเวียนหัวแล้วก็หายใจไม่ออกฉันถึงได้ไปบอกกับทุกคนแล้วก็ไปตามหมอยังไงล่ะคุณหมอคุณได้โอเคไหมคุณย่าเป็นอะไรคะน้ำตาในเลือดและความดันของท่านสูงค่ะหมอฉีดยาไปให้ท่านแล้วท่านน่าจะกลับมาเป็นปกติในไม่ช้าแต่ว่าวันนี้ควรให้ท่านได้พักผ่อนก่อนนะคะไม่ควรให้ท่านลุกออกจากเตียงหมอขอตัวก่อนนะคะถ้าตอนเย็นแล้วท่านยังไม่ดีขึ้นให้รีบโทรหาหมอเลยค่ะขอบคุณค่ะหมอขอบคุณครับหมอคุณย่ารู้สึกยังไงบ้างคะพอหนูมาย่าก็รู้สึกดีขึ้นวันนี้คุณย่าไม่ได้ทานยาหรอคะทำไมอยู่ดีๆถึงป่วยได้ล่ะช่างมันเถอะย่านะไม่เป็นอะไรหรอกหนูรู้ว่าคุณย่าไม่เป็นอะไรนะคะตอนนี้อยู่ๆสุขภาพคุณย่าก็แย่ลงแบบนี้แล้วพี่อาบีจะทำยังไงล่ะคะหมายความว่ายังไงแล้วอาเลียพอดีวันนี้พี่อาบีต้องไปถ่ายงานที่ลานัฟแล้วเขาจะทิ้งคุณย่าไปแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะคะคุณย่าเธอพูดอะไรอาเลียฉันจะไม่ยอมทิ้งคุณย่าที่ป่วยแล้วไปถ่ายงานยกเลิกงานซะพี่อาบีไม่จำเป็นต้องพูดหรอกนะฉันก็อยากจะยกเลิกแต่ฉันก็ทำอะไรไม่ได้เรายกเลิกไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่พี่ไปพาการเพื่อตามหาตัวนิกิตาโปรดิวเซอร์เสียเงินไปเยอะมากถ้าเกิดว่าพี่ยกเลิกงานนี้อีกแล้วก็ฉันกลัวว่าเขาจะยกเลิกสัญญาน่ะสิมันจะมีผลกระทบกับชื่อเสียงของพี่นะฉันไม่สนอาบีถ้าเป็นเรื่องสำคัญกับหลานก็ไปทำเถอะคุณย่าครับแต่ว่าย่าน่ะมีทุกคนคอยดูแลอยู่แล้วหลานน่ะไปเถอะใช่ค่ะอาบีคุณต้องไปนะคะอีกอย่างนึงเดี๋ยวฉันจะดูแลคุณย่าเองฉันจะดูแลอย่างดีเลยละค่ะธนุเธออยู่ที่นี่ได้ยังไงต้องไปถ่ายงานกับพี่อาบีนี่นะไม่เป็นไรอาเลียอาบีแค่ต้องไปถ่ายส่วนตัวของเขาก่อนอะแล้วส่วนของฉันถ่ายวันอื่นก็ได้จริงไหมไม่ได้หรอกธนุถ้าเธอไม่ไปกองถ่ายก็จะถูกยกเลิกอีกก็เป็นได้นะโอ้แล้วอีกอย่างนึงนะเธอสองคนอยู่ในฉากเดียวกันเขาถ่ายเธอแยกกันไม่ได้หรอกนะมันจำเป็นต้องใช้เธอสองคนถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วโปรดิวเซอร์จะยกเลิกการถ่ายอีกรอบมันอาจจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้นะไม่ต้องยกเลิกอะไรทั้งนั้นแหละฉันอยู่ที่นี่ฉันจะดูแลคุณย่าเองถ้าคุณอยู่นี่แล้วใครจะดูแลผมล่ะจริงด้วยหนูน่ะควรไปกับอาบีอินดูน่ะดูแลย่าอยู่แล้วคุณย่าอินดูเพิ่งกลับมาจากชีดิเมื่อวานน่าจะยังเหนื่อยอยู่
แล้วก็คงอยากพักผ่อนนะคะหนูจะอยู่ดูแลคุณย่าเองสำหรับเรื่องงานเนี่ยไม่ต้องห่วงหนูจะอธิบายทุกอย่างกับซีมิฟังเธอจะช่วยคุณโอเคถ้าเกิดกูตั้งใจจะอยู่ดูแลคุณย่าที่นี่ผมก็จะดูแลตัวเองแต่ว่ากูต้องจัดกระเป๋าให้ผมซะก่อนนะค่ะฉันจะจัดการให้คุณย่าดูแลตัวเองนะครับนิกิตาไปขอบคุณมากนะปราเกียเธออยู่ดูแลคุณย่าที่นี่ส่วนธนุจะเป็นคนดูแลพี่อาบีที่นู่นเองและจะดูแลเขาเป็นอย่างดีจนเขาไม่ต้องการเธออีกเลยเยี่ยมไปเลย